ฟิวเอาของพี่ไปใช่ไหมเอามาคืนพี่เดี๋ยวนี้เลยนะพี่ฟิล์มทำไมทำกับน้องฟิวแบบนี้น้องฟิวไม่ได้เอาไปนะใส่หนวกหูจังเลยฟิลเล่นอะไรอ่ะเสียงดังหนวกหูพี่จะเล่นเกมทำไมอ่ะพี่ฟิล์มก็เสียงมันดังหนวกหูพี่แล้วให้หนูไปเล่นที่ไหนอ่ะก็แล้วแต่ฟิลที่ถ้าได้อย่าน้องฟิลไปก็ได้พี่ฟิล์มเล่นอะไรก็ไม่รู้มาเล่นใกล้ๆเราน่าลำคาญจริงเลยเราก็เล่นกีตาร์อยู่ด้านแท้แล้วพี่ฟิล์มก็มานั่งแล้วก็มาไล่เราทำไมพี่ฟิล์มเป็นคนแบบนี้เนี่ยน้องฟิลจะไปไหนอะลูกพี่ฟิลบอกว่าให้น้องฟิลไปเล่นกีตาร์ที่อื่นนะแม่แต่น้องฟิลไม่รู้ว่าจะไปเล่นที่ไหนแล้วทำไมไม่นั่งเล่นตรงนั้นล่ะน้องฟิลพี่ฟิลบอกน้องฟิลว่าเสียงมันดังรบกวนแล้วพี่ฟิลทำอะไรอยู่อะน้องฟิลเล่นเกมอยู่ค่ะแม่พี่ฟิลเล่นเกมแล้วมาไล่น้องฟิลนี่นะแม่ไม่ต้องไปบ่นพี่ฟิลนะพี่ฟิลคงมีเหตุผลของเขาแหละได้น้องฟิลเดี๋ยวแม่ไปถามพี่ฟิลให้ค่ะพี่เฟมน้องเล่นกีตาร์ตรงนี้หนูหูเหรอใช่แม่น้องดีอะไรก็ไม่รู้ว่าเสียงดังแล้วฟิล์มนั่งเล่นเกมอยู่อ้าวแล้วพี่ฟิล์มทำไมไม่เล่นที่อื่นเนี่ยก็ฟิล์มนั่งอยู่ตรงนี้ก็ฟิล์มอยากเล่นตรงนี้แต่ตรงนี้น้องฟิล์มคนนั่งเล่นก่อนนะก็ไม่รู้แหละแม่ก็น้องดีเสียงดังอ่ะฟิล์มจะเล่นตรงนี้แต่พอฟิล์มบอกน้องอ่ะน้องก็เดินไปเองนะแม่ฟิล์มไม่ได้ไล่สักหน่อยวันหลังนะถ้าน้องเล่นกีตาร์ตรงนี้พี่ฟิล์มต้องไปเล่นที่อื่นนะได้แม่แต่รอบนี้ฟิล์มก็จะนั่งเล่นตรงนี้ฟิล์มเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรักน้องเลยนะใช่ที่ไหนแม่แม่ไม่เห็นเองฟิล์มก็รักของฟิล์มนั่นแหละอะไรก็เข้าข้างแต่น้องเราเป็นพี่นะทำไมเห็นเข้าข้างเราบ้างเลยแค่เล่นกีตาร์จะอะไรนักหนาเราเล่นเกมเนี่ยต้องใช้สมาธิมากกว่าอีกน้องฟิล์มอ้าวเมื่อกี้ยังนั่งอยู่นี่อยู่เลยออกไปข้างนอกแล้วเหรเบื่อจังเลยอยู่บ้านพี่ฟิล์มก็ปลดออกมาข้างนอกก็ไม่มีเพื่อนเล่นเหงาจังพี่ฟิล์มเห็นน้องฟิล์มหรือเปล่าลูกไม่เห็นนะแม่ฟิล์มก็นั่งเล่นเกมอยู่เนี้ยไม่เห็นใครเดินผ่านไปเลยหรือว่าน้องฟิล์มออกอีกทางนึงเดี๋ยวแม่ไปหาน้องฟิล์มก่อนนะเย็นแล้วThank you.
ไมมานั่งเล่นกีตาร์อยู่ตรงนี้อะลูกหนูซึ้งๆอะแม่เลยมานั่งเล่นกีตาร์อยู่ตรงนี้มีอะไรไม่สบายใจบอกแม่ได้นะไม่มีอะแม่พี่ฟิล์มแกล้งหรือเปล่าก็ไม่ได้แกล้งนะแม่แต่ถ้าพี่ฟิล์มแกล้งบอกแม่ได้นะค่ะน้องฟิลในเย็นมากแล้วนะลูกปะกลับบ้านกันเดี๋ยวขอยู่ต่ออีกแป๊บนึงไม่ได้หรอแม่ไม่ได้ยุงมันเยอะลูกปะอย่ายุงกัดค่ะปากกาแท่งใหม่เราอยู่ไหนเนี่ยเหมือนวางไว้บนโต๊ะเลยบนโต๊ะก็ไม่มีอยู่ไหนเนี่ยแกนี้ก็ไม่มีเพิ่งสั่งปากกามาเลยเนี่ยนี่ก็ไม่มีอ่ะฝั่งนี้ก็ไม่มีโหซาสั่งมาจากไหนจีเนี่ยนี่ก็ไม่มีปากกาอยู่ไหนอ่ะหรือว่าฟิลขโมยไปวันก่อนฟิลก็มาถามว่าเอ้ยซื้อมาจากไหนอยากได้ใช่แน่ๆเลยฟิลต้องขโมยแน่ๆพี่ฟิลทำอะไรอยู่หรอปากกาพี่หายฟิลเอาปากกาพี่ไปหรอปากกาอะไรพี่ฟิลน้องฟิลไม่รู้เรื่องอย่ามาโกหกเอาไปก็บอกมาน้องฟิลไม่ได้โกหกนะพี่ฟิลปากกาน้องฟิลก็มีนั่งเยอะแยะจะขโมยของพี่ฟิลไปทำไมถ้าฟิลไม่ได้เอาไปแล้วใครจะเอาไปน้องฟิลจะรู้ได้ไงน้องฟิลไม่ได้เอาไปเอาไปก็ยอมรับมาเหอะนิสัยไม่ดีฟิลฟิลเอาของพี่ไปใช่ไหมเอามาคืนพี่เดี๋ยวนี้เลยนะพี่ฟิลทำไมทำแบบน้องฟิลแบบนี้น้องฟิลไม่ได้เอาไปนะยังจะมาปากแข็งอีกไปเอาของพี่มาคืนเลยก็น้องฟิลไม่ได้ขโมยไปแล้วน้องฟิลจะเอากลับมาได้ไงล่ะพี่ไม่เชื่อหรอกฟิลนั่นแหละเอาของพี่ไปน้องฟิลไม่ได้ขโมยไปนะพี่ฟิลนะน้องฟิลจะเอากลับมาคืนได้ไงฟิลอ่ะนิสัยไม่ดีไม่ต้องเข้ามาอยู่ในห้องพี่เลยนะออกไปเลยพี่ฟิลน้องฟิลไม่ได้เอาไปจริงๆนะน้องฟิลสัญญาเลยน้องฟิลไม่ได้เอาไปออกไปจากห้องพี่เดี๋ยวนี้เลยนะฟิลฟิลเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยสมน้ำหน้าต้องโดนซะบ้างทำไมพี่ฟิล์มเป็นคนแบบนี้อ่ะไม่ฟังเหตุผลเราเลยเราไม่ได้เอาปากกาไปด้วยนะไม่ให้เราเข้าห้องอีกผักเราอีกตั้งหากแบบนี้เราจะทำยังไงดีอ่ะพี่ฟิล์มก็ไม่รัก แม่ฟิวอะขโมยปากกาฟิล์มปากกาอะไรพี่ฟิล์มฟิล์มอะเพิ่งสั่งปากกามาจากในไอจีแล้วเพิ่งได้ของเนี่ยแล้วฟิล์มก็วางบนโต๊ะแล้วมันก็หายหาดีหรือยังหาดีแล้วแม่แม่ห้องฟิล์มอะไม่มีใครเข้าได้เลยนะนอกจากฟิวพี่ฟิล์มหาดีแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไปลืมไว้ที่ไหนแล้วก็ไปโทษ น้องอยู่น้องเสียใจนะฟิล์มอะหาทั่วแล้วแม่ฟิล์มมั่นใจว่าต้องเป็นน้องนั่นแหละที่เอาปากกาฟิล์มไปเพราะห้องฟิล์มอะฟิวอะเข้าได้คนเดียวได้พี่ฟิล์มเดี๋ยวแม่ไปถามน้องให้รออยู่นี่นะได้แม่ทำไมพี่ฟิล์มเป็นคนแบบนี้อ่ะขนาดพี่ฟิล์มตอนแกล้งเราเรายังไม่บอกแม่เลยตอนนั้นเราเล่นกีตาร์อยู่พี่ฟิล์มก็มาไล่ทำไมพี่ฟิล์มไม่รักเราเลยอ่ะของที่พี่ฟิล์มบอกว่าเราขโมยแล้วก็ไม่ได้ขโมยซะหน่อยเราไม่เคยฟ้องแม่แล้วก็ไม่เคยแกล้งพี่ฟิล์มด้วยทำไมพี่ฟิล์มทำเหมือนเราไม่ใช่น้องของพี่ฟิล์มเลยอ่ะรังแกเราตลอดทำไมพี่ฟิล์มไม่รักเราบ้างเลยอ่ะน้องฟิลมีอะไรเหรอแม่พี่ฟิล์มบอกว่าน้องฟิลเอาปากกาเขาไปไม่จริงนะแม่น้องฟิลไม่ได้เอาปากกาพี่ฟิล์มไปแล้วพี่ฟิล์มเขาบอกอย่างนั้นได้ยังไงอะลูกปากกาน้องฟิลมีเยอะแยะน้องฟิลจะขโมยพี่ฟิล์มทำไมอะหรือว่าพี่ฟิล์มมาหาไม่เจอแล้วก็โทษน้องฟิลหรือเปล่าน้องฟิลไม่ได้เอาไปนะแม่ส่วนที่หาเจอกับหาไม่เจอน้องฟิลไม่รู้หนูไม่ได้เอาไปจริงๆนะแม่แม่เชื่อน้องฟิลไหมแม่เชื่อน้องฟิลจ้าเดี๋ยวแม่ไปบอกพี่ฟิล์มนะว่าให้หาใหม่อีกทีเผื่อจะเจอเนาะค่ะแม่น้องฟิลไม่ได้เอาไปจริงๆนะจ้าแม่เชื่อเมื่อกี้น้องฟิลนั่งร้องไห้อยู่หรือเปล่าไม่ใช่แม่ฝนเข้าตาน้องฟิลเฉยนั่นแล้วไปเดี๋ยวแม่ไปบอกพี่ฟิล์มให้นะค่ะถ้าเรา
ราบอกแม่ว่าพี่ฟิล์มอ่ะรังแกเราตลอดเลยแล้วแม่ก็จะไปดุพี่ฟิล์มแล้วพี่ฟิล์มก็จะไม่รักเราแบบนี้เราจะอยู่กับใครล่ะเนี่ยฟิล์มเมื่อกี้แม่ขึ้นไปถามน้องนะน้องบอกว่าไม่ได้เอาไปจะไม่ได้เอาไปเลยแม่ฟิล์มมาหาทั่วห้องแล้วนะมันไม่มีฟิล์มแหละเอาไปไปหาดูใหม่อีกรอบนึงแม่เดี๋ยวฟิล์มหาแล้วนะเผื่อจะหล่นใต้โต๊ะใต้เตียงไงโอเคแม่เดี๋ยวฟิล์มจะกลับไปหาอีกรอบอยู่ไปก็ไม่มีใครรักไปดีกว่าแม่จะให้กลับมาหายทำไมเนี่ยก็เราหาไปแล้วรอบนึงก็มันไม่มีอ่ะตามตู้ก็ไม่มีเนี่ยในเก๊ก็ไม่มีฟิวนั่นแหละเอาของเราไปแน่ๆเลยอ้าวอยู่ในนี้นี่เมื่อกี้เผลอว่าน้องแถมผักน้องอีกต่างหากทำไงดีอ่ะฟิวไม่ได้เอาไปแต่เราดันลืมไว้ในกล่องเองฟิวไม่ได้เอาไปนี่เราโทษน้องเต็มๆเลยแถมฟ้องแม่อีกต่างหากห้องพี่ฟิล์มเปิดอยู่อ่ะใครอยู่ในห้องพี่ฟิล์มจะบอกแม่ว่าไงดีถ้าบอกตรงๆว่าเราเจอในห้องตัวเองโดนแม่ด่ากลับมาแน่เลยงั้นปล่อยไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันให้ฟิล์มโดนแม่ว่าไปก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนปากกาก็เจอแล้วแล้วถ้าแม่ไม่ไปบอกแม่เนี่ยปล่อยให้เราโดนว่าอยู่คนเดียวไปดีกว่าถ้าขืนเราบอกแม่แม่ก็ต้องไปดุพี่ฟิล์มแล้วพี่ฟิล์มก็จะไม่รักเราเราไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วไปดีกว่า